หน้าที่จับโป๊ะหมอปลาพาบุกกุฏิเจ้าอาวาสวัดดังหมัวสีกาเมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่9กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมด้วยทีมงานเดินทางมาที่วัดบางยาแพรกตำบลบางยาแพรกอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะบุกไปที่นากกุฏิของพระสมุทรประสาทพรเจ้าอาวาสหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าภาสีกาเข้ามาในกุฏิ โดยเพจเฟซบุ๊กข่าวสารเมืองปราการวี2รายงานว่าหมอปลานำกำลังปิดล้อมอยู่นั่นกว่าเจ้าอาวาสจะเปิดประตูกุฏิจนบางช่วงเกิดการประทะคารมก็ไยสนับสนุนเจ้าอาวาสพอเจ้าอาวาสเปิดประตูให้เข้าไปได้ได้พบหญิงหลบอยู่ใต้บันไดอยู่ในสภาพสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสือ้อใช้จีวรลคุมตัวอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสจริงและยังพบขวดสูราขวดสไปดยเจ้าอาวาสให้การว่าขวดสุราที่พบ ตนเอาไวบ้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และระหว่างหรือคนในห้องนอนของเจ้าอาวาสยังพบที่คาดผมผู้หญิงอยู่ข้างในตู้เย็นเจ้าอาวาัตบอกว่าของผมเอาไว้คาดหัวตัวเองเพื่อรักษาอาการปวดหัวส่วนหญิงที่หลบอยู่ใต้บันไดเจ้าอาวาัสบอกว่าหญิงคนนั้นแอบเข้ามาในขณะที่ตนไม่อยู่ดานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวเจ้าอาวาัสฝากวงล้อมชาวบ้านไปสอบสวนต่อที่สพสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ